สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนการแปลงทางเรขาคณิตแบบที่2ก็คือเรื่องของการสะท้อนนะคะเราเรียนเรื่องการเลื่อนขนานไปแล้วนะคะทบทวนเรื่องการเลื่อนขนานนะคะในการเลื่อนขนานเมื่อเรามีรูปต้นแบบเราต้องมีอะไรต้องมีอะไรเป็นตัวกำหนดนะคะเวกเตอร์เวกเตอร์เป็นตัวกำหนดทิศทางระยะทางนะคะกำหนดทิศทางว่าไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นบนลงล่างนะคะระยะไประยะเท่าไหร่นะคะทิศทางระยะทางอันนี้ก็คือเวกเตอร์นะคะเป็นตัวกำหนดของการเลื่อนขนานนะคะเราก็จะได้อะไรขึ้นมานะคะได้อะไรคะภาพนะคะภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานนะและเราสรุปไปแล้วในเรื่องของสมบัติของการเลื่อนขนานว่าไงนะคะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราเลื่อนรูปต้นแบบไปทับภาพนะคะโดยไม่ต้องพลิกรูปเลื่อนไปปกตินะคะโดยไม่ต้องพลิกรูปมันจะทับได้ทำไมคะสนิทพอดีนะคะอันนี้ในกรณีที่2อะไรคะถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดคู่ที่ทำไมกันนะสมในกันนะส่วนของเส้นตรงนั้นจะทำไมคะขนานกันและยาวเท่ากันนะอันนี้ในเรื่องของเลื่อนขนานนะคะและเมื่อเรามีวิธีการเลื่อนขนานโบราณพิกัดฉากนักเรียนก็ต้องอ่านอะไรคะพิกัดของภาพใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นนะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีจุดทั้งหมดกี่จุดนะ3จุดนักเรียนก็ต้องอ่านจุดพิกัดให้ได้นะคะนี่ในทางกลับกันนะคะถ้าเรามีรูปต้นแบบมีภาพนักเรียนต้องหาอะไรให้ได้นะคะเวกเตอร์นะคะหาเวกเตอร์ในการหาเวกเตอร์นะคะเรามีวิธีการสร้างอะไรคะมีภาพมีรูปต้นแบบใช่ไหมเราก็หาเวกเตอร์ได้อีกวิธีหนึ่งคือโดยวิธีการคำนวณนะคะแล้วก็ในเรื่องของการหาพิกัดของภาพเหมือนกันนะเราก็ใช้วิธีการคำนวณดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่2ก็คือเรื่องการสะท้อนนะคะเรื่องของการสะท้อนเนี่ยนะเราพบเห็นในชีวิตประจำวันตื่นมาเป็นไงคะเข้าห้องน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเป็นไงสะท้อนแล้วส่องอะไรคะส่องกระจกนะคะการส่องกระจกก็คือสะท้อนเห็นอะไรคะรูปตัวเองนะคะรูปตัวเองเหมือนตัวเองไหมคะเหมือนหมดเลยไหมทุกอย่างเลยไหมคะแสดงว่ามันทำไมคะการแปลงชนิดนี้ที่เราเรียนไปการเลื่อนขนานการสะท้อนและอีกเรื่องคือเรื่องของการหมุนภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นไงคงเดิมกับรูปต้นแบบขนาดขนาดเท่ากันนะคะในเรื่องของการสะท้อนนะ อีกกรณีหนึ่งเราเคยนักเรียนเวลานักเรียนอยู่ในห้องนักเรียนเคยตะโกนไหมถ้าห้องที่มันทำไมคะวางเปล่าไม่มีอะไรมันจะมีเสียงละกล้องเสียงสะท้อนหรือตามอะไรคะตามอะไรที่เห็นชัดเจนที่สุดไปเที่ยวเขาใช่ไหมคะตะโกนไปถ้านักเรียนไปเที่ยวเขานะนักเรียนชอบตะโกนใช่ไหมเพื่อต้องการให้มันมีเสียงอะไรคะสะท้อนสะท้อนกลับมาเหมือนเดิมไหมคะพูดออกไปยังไงกลับมาเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนเหรอเหมือนไหมนึกว่าไม่เหมือนนะคะอันนี้เรื่องของการสะท้อนนะคะมันก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่เช่นเดียวกันมันจะเปลี่ยนตำแหน่งอะไรคะที่อยู่เช่นเดียวกับการเลื่อนขนานนะคะรูปร่างขนาดเท่าเดิมเปลี่ยนแต่ตำแหน่งที่อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในเรื่องของการสะท้อนดูรูปในหนังสือของนักเรียนมีนะคะอันนี้นะคะเป็นพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสนะพระที่นั่งองค์นี้ลักษณะนามของพระที่นั่งใช้ว่าองค์นะคะพระที่นั่งองค์นี้นะคะเนี่ยองค์เดียวกันนะอันนี้จะรูปชัดเจนแต่ครูต้องการให้เห็นทำไมคะช่วงไหนนะที่มันทำไมคะสะท้อนรูปนี้เป็นรูปที่ชัดเจนมากแต่รูปนี้จะให้ดูว่าอะไรคะภาพสะท้อนเห็นไหมนะภาพสะท้อนนะเพราะนั้นพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสเนี่ยอยู่ที่พระราชวังบางปะอินนะคะอยุธยานะคะซึ่งนักเรียนม.2ก็จะไปทัศนศึกษานะเดี๋ยวนักเรียนก็จะไปพบเห็นนะนักเรียนดูนะคะ
นักเรียนจะเห็นว่าช่วงนี้มันจะเป็นในรูปของอะไรคะคล้ายๆสามเหลี่ยมถูกไหมตอนนี้พอสะท้อนปุ๊บมันเป็นรูปอะไรคะเต็มรูปเลยเป็นรูปอะไรเลยหกเหลี่ยมเห็นไหมทุกอันเป็นแนวแล้วนักเรียนดูนะคะองค์พระที่นั่งดูนะคะจะมียอดฉัตรเนี่ยก็จะเอาลงมาอยู่ในอะไรคะในน้ำมันเหมือนกับการทำไมเลยนะคะเนี่ยภาพเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับการทำไมเลยพลิกอะไรคะพลิกรูปใช่ไหมพอยอดเนี่ยยอดอยู่ข้างบนนะคะพอเงาหรือภาพที่ปรากฏขึ้นจะอยู่เป็นไงด้านล่างนะคะมันจะอยู่ตรงอะไรกันเลยตรงข้ามแล้วจะมีแนวอะไรเนี่ยนักเรียนว่าเป็นแนวอะไรเนี่ยแนวอะไรตรงเนี้ยดูแนวเห็นไหมนักเรียนจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอมันสะท้อนมันจะเป็นรูปหกเหลี่ยมตรงนี้มันจะเป็นแนวลักษณะแนวอะไรคะเนี่ยแนวอะไรชี้อย่างนี้ยังไม่รู้อีกแนวอะไรคะแนวเส้นตรงใช่ไหมคะเป็นแนวเส้นตรงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแนวอะไรเหมือนกันแนวเส้นตรงภาพจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะนะมันจะนักเรียนจะดูเห็นไหมมันจะเริ่มสะท้อนตั้งแต่ตรงนี้เลยถูกไหมคะภาพลงมาข้างอะไรหมดเลยข้างล่างนะอันนี้เป็นแนวเส้นตรงใช่ไหมแล้วภาพมันก็จะเริ่มจากสะท้อนจากแนวเส้นตรงลงมาถูกไหมคะเห็นไหมอันนี้เห็นภาพชัดนะคะคือจะให้เห็นทั้งหมดว่าแต่รูปชัดเจนอันนี้นะคะอ่ะต่อไปอันนี้คือนครวัดนะคะนครวัดนครธมนะอยู่ประเทศอะไรเนี้ยกัมพูชานะอันนี้ก็เกิดจากการอะไรนักเรียนจะเห็นเป็นแนวเห็นไหมคะอันนี้คือแนวละเส้นตรงแล้วภาพที่สะท้อนลงมาเนี่ยเห็นไหมคะนะยอดพระปางเนี่ยจะทำไมกลับนะกลับลงมานะคะเหมือนกับพลิกรูปลงมาเห็นไหมคะนะอยู่ด้านตรงอะไรกันเลยตรงกันข้ามกันเลยนะคะอีกรูปหนึ่งเป็นรูปอะไรคะทัชมาฮาลทัชมาฮาลนี่ก็เป็นสุสานที่สร้างด้วยหินอ่อนนะคะทั้งสองรูปนี้นะคะทั้งสองนะนครวัดนครธมแล้วก็ทัชมาฮาลนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของอะไรคะของโลกเป็นหนึ่งในเจ็ดอันนี้ก็หนึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดนี้ก็หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเขาบอกเป็นนะคะสุสานที่สร้างด้วยหินอ่อนที่สวยงามที่นะสวยงามที่สุดในโลกนะคะนะเป็นสุสานที่สร้างด้วยอะไรคะหินอ่อนนะแทนความรักที่สวยที่สุดในโลกนะคะบอกว่าวิศวกรที่ร่วมออกแบบประมาณ 20,000 คนสร้างมา22ปีนะคะสร้าง22ปีนักเรียนก็จะเห็นการสะท้อนเห็นไหมคะนะภาพเห็นไหมมันก็เหมือนกับการพลิกอะไรเลยพลิกรูปมันจะมีแนวอะไรเนี่ยแนวเส้นตรงจะมีแนวเส้นตรงแล้วเป็นไงคะพลิกลงมานักเรียนดูนะอันนี้เป็นแนวเหมือนกำแพงใช่ไหมคะแนวกำแพงก็ลงมาข้างล่างนะคะทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมคะกลับลงมาข้างล่างหมดเลยเหมือนกับการพลิกอะไรหมดเลยคะพลิกรูปนะคะพลิกรูปอันนี้ก็เหมือนการพลิกรูปลงมาเลยใช่ไหมคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกี่อย่างเลยเนี่ยสองนะคะคือนครวัดนครธมแล้วก็ทัชมาฮาลนะคะแล้วกำแพงเมืองใช่ไหมอ้าวนะคะอันนี้ให้ดูในเรื่องของการสะท้อนนะคะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนอีกแบบหนึ่งนะคะสรุปจดเลยนะคะจริงๆแล้วเราก็มีวิธีการสาธิตแต่ครูต้องรวบชั่วโมงเพราะจะรวบจาก3ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยนะคะเพราะว่าชั่วโมงเรานี่หายไปเยอะนะคะเพราะนั้นต้องรวบหน่อยจริงๆแล้วเราก็จะมีการสาธิตให้ดูว่านะคะการสะท้อนเนี่ยรูปที่มันเกิดขึ้นกับรูปต้นแบบเนี่ยมันเป็นยังไงนะเวลาเราไม่พอเพราะนั้นครูใช้วิธีการสรุปเลยนะคะใครอยากทำไปดูทำในหนังสือหน้า150ได้เงาในกระจกไปลองทำดูได้นะคะมาดูในเรื่องของการสะท้อนบอกการสะท้อนของรูปทรงเรขาคณิตในระนาบต้องมีเส้นของการสะท้อนก็คือเส้นตรงที่คุณชี้ให้ดูเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเส้นอะไรเส้นสะท้อนนะคะบอกการสะท้อนของรูปทรงเรขาคณิตในระนาบต้องมีเส้นของการสะท้อนและรูปที่เกิดจากการสะท้อนเปรียบเสมือนการพลิกรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อนไปนะคะให้ดูรูปแล้วนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่านะคะมันจะมีแนวอะไรคะเส้นตรงเนี่ยนะคะแนวเส้นตรงนั้นเราจะเรียกว่าเส้นสะท้อนนะและภาพหรือรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับการพลิกรูปข้ามเส้นสะท้อนลงไป
พอนึกออกแล้วนะคะเห็นภาพไปแล้วเรียบร้อยยังคะต่อไปการสะท้อนเป็นการแปลงที่มีการจับคู่แต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปที่เกิดจากการสะท้อนโดยจุดแต่ละคู่ที่สมนายกันจะมีระยะห่างจากเส้นของการสะท้อนเป็นระยะทางที่เท่ากันบอกการสะท้อนเนี่ยนะคะเป็นการแปลงที่มีการจับคู่แต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดที่เกิดจากการสะท้อนก็คือจุดแต่ละจุดของภาพนั่นเองนะคะที่เกิดจากการสะท้อนโดยจุดแต่ละคู่ที่สมนายกันเนี่ยจะมีระยะห่างจากเส้นสะท้อนเป็นระยะทางที่เท่ากันนะคะเราบอกว่าภาพที่เกิดจากการสะท้อนเนี่ยมันเหมือนกับการพลิกรูปต้นแบบใช่ไหมคะข้ามเส้นสะท้อนไปนะถ้ารูปต้นแบบอยู่ด้านบนนะเรามีเส้นสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นจะอยู่ด้านล่างและจุดนะคะของรูปต้นแบบกับจุดของภาพมันจะห่างจากเส้นสะท้อนเนี่ยเป็นระยะทางที่เท่ากันเข้าใจไหมคะสรุปให้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างนักเรียนเปิดหนังสือหน้า152นะคะถ้าบอกว่าเปิดหนังสือมีอยู่ในหนังสือแล้วก็ตกลงว่าไม่ต้องจดนะคะไปดูเองทบทวนเองด้วยเรียบร้อยไหมคะเรามาดูต่อไปนะคะตัวอย่างของการสะท้อนการสะท้อนที่มีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนนะคะเส้นสะท้อนเมื่อมีเส้นสะท้อนแล้วรูปต้นแบบกับภาพมันเป็นไงนะคะอยู่คนละข้างของเส้นสะท้อนเป็นระยะที่เท่ากันนะดูกรณีที่หนึ่งไม่ต้องจดนะคะเขาบอกให้นะคะดูว่ามีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนบอกจุดทุกจุดบนรูปต้นแบบไม่ได้อยู่บนเส้นตรง L นะคะก็คือไม่ได้อยู่บนเส้นสะท้อนนักเรียนจะเห็นนะรูปต้นแบบคือสามเหลี่ยม ABC นะคะภาพที่เกิดจากการสะท้อนคือสามเหลี่ยม A' B' C' นะคะจะมีเส้นตรง L เป็นเส้นสะท้อนเราก็จะเห็นว่านะจากจุด A ถ้าจากจุด A เราลากเส้นมาตั้งฉากกับเส้นตรง Lแล้วจากจุด A'